ดูกรภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความฉิบหายแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสังฆเภทดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงแตกกันแล้วย่อมมีการบาดหมางซึ่งกันและกันมีการบริพาทซึ่งกันและกันมีการดูหมิ่นซึ่งกันและกันมีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสงแตกกันนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใสและผู้เลื่อมใสบางพวกย่อมเป็นอย่างอื่นไปผู้ทำลายสงต้องไปเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับผู้มีความยินดีในพวกตั้งอยู่ในอธรรมย่อมเสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะผู้นั้นครั้นทำลายสงผู้พร้อมเพรียงกันแล้วย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกับดูกราภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสังฆสามัคคีดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกันอยู่ย่อมไม่มีการบาดหมางซึ่งกันและกันไม่มีการบริพาทซึ่งกันและกันไม่มีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสังฆสามัคคีนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใสและชนผู้เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขและการอนุเคราะห์ซึ่งหมู่ผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขผู้ยินดีแล้วในหมู่ผู้พร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะผู้นั้นกระทำหมู่ให้พร้อมเพรียงกันแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับ